มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินบนพื้นที่เพาะปลูก2ไร่พร้อมนำผลผลิตเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แปรรูปงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยและส่งเสริมเมล็ดพันธุ์เกษตรกรในการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนัดกิจชารีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ลงพื้นที่ร่วมเกี่ยวข้าวกับบุคลากรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ณแปลงทดลองพืชไร่สำนักงานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.สุรีพรเกตงามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินกล่าวว่าคณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักในการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตข้าวไทยมาโดยตลอดเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งข้าวเจ้าหอมวารินสามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดีเพราะได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวสามารถทนน้ำท่วมฉับพลันทนแล้งต้านทานโรคไหม้ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวสุกมีกลิ่นหอมและมีความนุ่มเหนียวคล้ายข้าวดอกมะลิ105นอกจากนี้งานวิจัยข้าวเจ้าหอมวารินยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่4ในการศึกษาองค์ประกอบด้านต่างๆอาทิการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวหอมสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานโรคไหม้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลการเปรียบเทียบวันปลูกองค์ประกอบผลผลิตและการเจริญเติบโตเป็นต้นการพัฒนาข้าวเจ้าหอมวารินนับเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้มุ่งพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม